โจทย์เศรษฐกิจรอแก้ไขท้าทายรัฐบาลใหม่โจทย์เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้งปี2566มีทั้งประเด็นระยะสั้นและระยะกลางที่มีความท้าทายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยโดยหากรัฐบาลใหม่สามารถดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจได้ตามที่หาเสียงซึ่งโดยมากเน้นให้ความช่วยเหลือด้านรายได้แก่กลุ่มเปราะบางการปรับขึ้นค่าแรงการบรรเทาภาระการครองชีพราคาพลังงานที่สูงซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและจะส่งผลบวกต่อ GDP ระยะสั้นแต่ก็จะมีโจทย์ภาระการคลังที่เพิ่มขึ้นตามมาเนื่องจากหากแหล่งเงินนั้นมาจากการจัดสรรงบประมาณใหม่ที่คงทำได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะเพียงพอหรือใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต้องรอระยะเวลาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มซึ่งคงไม่ทันเวลาที่ต้องมีรายจ่ายดังนั้นรัฐบาลใหม่คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งหากต้องขาดทุนดุลงบประมาณสูงกว่าเดิมเพื่อดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นต้นทุนการก่อหนี้เพิ่มเติมจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นในจังหวะที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยคาดว่าจะไปอยู่ที่ 2% ซึ่งการก่อหนี้เพิ่มมากๆของรัฐอาจเป็นการแย่งทรัพยากรเงินทุนกับภาคเอกชนดังนั้นรัฐต้องพิจารณากระจายการก่อหนี้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เอกชนในจังหวะเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวนอกจากนี้ยังมีโจทย์ท้าทายที่สำคัญได้แก่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มเห็นการแบ่งโลกออกเป็น2ขั้วขึ้นชัดเจนขึ้นมีผลต่อการลงทุนและอาจจะมีผลต่อทิศทางการส่งออกของไทยด้วยโครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไปทั้งสังคมสูงอายุและประชากรที่ลดลงอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ความน่าสนใจในฐานะแหล่งลงทุนไปจนถึงการเก็บรายได้ของรัฐบาลรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศซึ่งกลายมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการค้าโลกทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจและมองประเด็นอย่างครบถ้วนรอบด้านวางนโยบายที่ครอบคลุมและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งคาดหวังจะเห็นการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของรัฐบาลใหม่ในฐานะผู้นำต่อโจทย์ท้าทายดังกล่าวอย่างเหมาะสมทั้งนี้ประเด็นนำเสนอในการรวบรวมประเด็นด้านเศรษฐกิจของประเทศส่วนรายละเอียดอื่นๆคงต้องรอความชัดเจนในการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีใหม่ต่อไปค่ะและนี่คือโจทย์เศรษฐกิจรอการแก้ไขของรัฐบาลใหม่ค่ะมารอดูกันนะคะสำหรับพรรคใหม่ในเรื่องของรัฐบาลใหม่ในปีนี้กันค่ะช่องของโค้ดเอนะคะก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของ mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จมาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money